วันนี้แม็กอยู่ที่ Fly Me to the Moon นะครับนี่นี่ดูนะฮะอะไรเอ่ยเดี๋ยวคอยดูกันนะครับโปแดนก็เป็นการเต้นรูปเสานะฮะแล้วก็แม็กเองเนี่ยได้เอาตัวกล้องนะครับ Lumix S1S นะครับเพื่อที่จะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันก็คือถ่ายได้ถึง 5.9K นะครับในรูปแบบโคเด็กโปรเลสรอเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแม็กมี ND filter นะครับ VND wearable ND ตัวใหม่นะครับจากค่าย SNY นะครับตัวนี้นะครับเป็น ND ที่เราสามารถนี่มาดูสามารถใช้ได้กับเลนส์ที่มีหน้า67ถึง82นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์ลิงเลยเนี่ยเราปรับได้ตั้งแต่หน้า67นะครับจนถึงหน้า82การใส่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็แค่เนี่ยหมุนนิดนึงแล้วก็ทาบหน้าเลนส์แล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่แล้วก็ปรับสมูทมากนุ่มนวล นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์กันเลยนะครับว่าจะบัวปังปังปะลังปุ้งเย่แค่ไหนไปดูกันเลยครับวันนี้มันจะเซตเป็น 5.9K นะครับถ่ายที่ 25P แล้วก็ 25P เนี่ยจะเป็นเต็มเซนเซอร์เลยก็คือเป็นฟูลเฟรมเลยนะครับเรคคอร์ดมาในจอนินจานะครับแล้วก็ผมใช้ลัดมองดูก่อนนะครับหนักมากคือใครจะยกต้องกล้ามใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองซ้อมท่าดูก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม็กดูโชว์ก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาคิดกระบวนท่าว่าเราจะเริ่มคอนเซ็ปต์ยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่มีการเตรียมหรือว่ามีการซักซ้อมแล้วก็วางสตอรี่บอร์ดอะไรอย่างไรอันนี้คือด้นสดเลยนะครับแล้วก็เราคิดหน้านานนะครับคือแม็กเองไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในวงการของโพแดนนะครับแล้วก็จะไม่มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่สำหรับการเต้นโพแดนเนี่ยเขาต้องใช้พละกำลังมากเลยนะครับในการที่จะปีนเสาขนาดแม็กเองที่กล้ามใหญ่แบบนี้นะฮะไม่สามารถเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตอนที่เขาเต้นโพแดนเนี่ยจะสตรองแค่ไหนไปดูกันเลยครับเดี๋ยวพี่บีช่วยผมกดเรคคอร์ดตรงนี้หน่อยกดเลยยังอีกทีเออ3 2 13 2 1สวยครับคัดนั่นแหละคมแล้ว
ใช่แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเดินมาจับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุณแม็กจะได้แบบว่าเห็นบะหมี่ข้างบนแล้วไม่เห็นบะหมี่ข้างล่างว่าแข็งต้องเปลี่ยนระยะนิดนึงมากินแน่นแล้วพอมันลงมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้จับแล้วแล้วก็จับแล้วพอดีดีไหมดีที่แผ่นไปที่น้องเป่าข้างบนบางโอยังอยู่ข้างล่างหรอง้างถูกแล้วใช่ไหมโอเคเพราะว่าตอนนี้ก็จะไม่ต้องคิดว่าทำอะไรแบบเมื่อกี้เลยโอเคแล้วแล้วพอแบบนี้ขึ้นเสร็จกล้องมันลงมาพอดีอ่ะจังหวะมันดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้เลยนะได้ครับเอาเลยมาโอเคแล้วเดี๋ยวตัดตัวที่กล้องก่อนโอ้ยเลยพัดลมในตัวซึ่งตั้งแต่ถ่ายมา2ชั่วโมงยังไม่ปิดเลยแล้วก็แบตเตอรี่ยังเหลืออีก2ขีดน่าจะมีทั้งหมด5ขีดนะฮะแล้วก็ไม่ปิดเลยตลอดการใช้งานแล้วก็ใส่ HDMI เอาเป็นรอวอเรสรอนะครับเครื่องก็ไม่ร้อนเย็นเจี๊ยบเพราะว่าแอร์เย็นด้วยถ้าถ่ายกลางแดดไม่แน่โอเคพี่ถอยหลังนิดนึงพร้อมนะครับ3 2 1ไม่ได้ล็อกแค่ล็อกแบบนี้นักเคี่ยวเฉยๆใช่ปกติเราจะขันฟิลเตอร์เข้าไปมันน่าจะมีแบบไว้ผมตรงนี้ใช่อย่างน้อยก็ล็อกไม่ให้มันยุบๆๆๆหน่อยWe'll be right back.
คอยคีเปล่าพอดีเมื่อกี้มันมีจังหวะที่มันสวยอ่ะแม็กสะดุดนิดนึงแป๊บนึงถ้าที่หนักว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆหลายคนก็แค่แบบขึ้นเสาเหมือนครั้งตอนแรกๆอะครับก็คือลงแล้วค่ะคือปึ๊บแค่นี้ไม่ลงไม่เคยก่อนที่จะขึ้นอะปุ๊บที่เดินไปเพิ่นแค่นี้งั้นถ้าทำเป็นก็เลยมันเข้ามาพร้อมกันอะเหมือนมองกระจกมันเป็นกระจกสะท้อนแต่ว่าเหลืองมันจะผ่ากลางเนี่ยพี่บีถอยหน่อยปองขยับไปหน้านิดนึงครับเราขยับมาทางนี้หันเข้าหากันทางเดียวกันใช่มันเสาเป็นกระจกมองมาที่กล้องโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับที่แมคโครกับไฟมีทูเดอะมูนนะครับสำหรับไฟมีทูเดอะมูนนี่คืออะไรนะเดี๋ยวให้คุณโอนะครับเป็นคนพรีเซนต์ที่นี่หน่อยครับค่ะก็ไฟมีทูเดอะมูนโพนแอเรียลสตูดิโอนะคะของเราอะค่ะจะมีกีฬาหลายแบบเลยแต่ว่าสำคัญก็คือเรามีโพแดนซ์มีแอเรียลแฮมม็อกที่เหมือนกับโยคะฟลายมีเป็นห่วงกลมๆแอเรียลฮูปคือทุกอย่างมันจะเหมือนแบบกายกรรมเบาๆแต่ว่าก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยค่ะก็ทุกคนก็จะเหมือนกับว่าได้มาแบบโชว์ของตัวเองเวลาเข้าคลาสเฮ้ยเห็นมันต้องใช้แบบพละกำลังมหาศาลแล้วคนที่มาฝึกนี่ก็จะได้อะไรจากตรงนี้บ้างโอว่าแรกๆมันก็อาจจะเรียกว่าจริงๆแล้วอ่ะการออกกำลังกายชนิดที่แบบแอเรียลค่ะหรือว่าโพแดนซ์เนี่ยมันจะใช้ร่างกายคอร์มัสเซลค่อนข้างเยอะแต่ว่าสำคัญกว่านั้นมันน่าจะใช้เรื่องของใจมากกว่าว่าแบบโอเคเรารู้มันอาจจะยากตอนต้นแต่แบบเราจะผ่านมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้พลังใจค่อนข้างเยอะแบบเอาขึ้นเสาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟีลนั้นแล้วใช้เวลาในการที่ว่าเฮ้ยจะเป็นเลยเนี่ยจนขึ้นเสาได้เนี่ยนานไหมจริงๆโอว่าคลาสแรกก็ได้แล้วคือคลาสแรกค่ะคือจริงๆที่นี่มันจะมีคลาสแบบเบสิกเลยสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือก็คือไม่เคยเล่นเสาเลยนะคะก็จะมาฝึกแรงพื้นฐานเราก็สอนท่าปีนแบบจับยังไงใช้แรงตรงไหนคุณครูจะมีเทคนิคให้ค่ะมันก็จะแบบง่ายขึ้นดังนั้นอ่ะคลาสแรกมาก็ได้ท่าแล้วกลับบ้านเดี๋ยวไฟมีทุนมูลอยู่ที่ไหนเอ่ยครับอยู่ที่ถ้ามา BTS นะคะเดินแค่3นาทีจาก BTS อารีนะคะแล้วก็ถ้าใครขับรถมา เราอยู่ที่อารีพหลโยธินนะคะตึกยศวดีก็ขึ้นมาจอดรถได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าแม็กจะไปทำคอนเทนต์หรือว่าไปถ่ายเบื้องหลังอะไรกันที่ไหนเดี๋ยวโปรดติดตามชมกันเลยนะครับบ๊ายบายขึ้นเสาโชว์นิดนึงไหมครับพี่แม็กเดี๋ยวสีดำวันนี้อ่ะใส่ตีนได้ปุ๊บปุ๊บหนีบเลยใช่ไหมนั่นแหละไปข้างหลังเลยนะได้ขับก็ได้ขับออกมันจะล็อกใช่แล้วแล้วก็โอเค3 2หนูว่าแบบนี้เดี๋ยวมึนช่วยมึน